คืนนี้เนี่ยต้องคิดแล้วแหละว่าจะเชียร์ใครว้ายคนลุกบอยพิษณุและก็สันประชากรนี่แหละค่ะเทนไฟท์เทนคู่นี้เป็นคู่ที่4และสัมพันธ์คู่นี้สำคัญที่สุดคือยังไงรู้ไหมค่ะตอนนี้คะแนนเขาอะ4-4คะแนนทีมไวท์กับทีมแบล็คใช่มันเท่ากันแต่คู่นี้จะบอกได้เลยว่าใครจะนำใครจะตามเนาะคืนนี้นี่แหละจะชนะน็อกหรือชนะคะแนนเราต้องรอลุ้นนะคะแล้วคือต้องบอกว่าพี่บอยเนี่ยเอาว่ากันด้วยว่าอายุอะห่างกว่าสันตั้ง10ปีห่างกว่าสันตั้ง10ปีแล้วเขาเคยบัฟบนเวทีว่าถึงแม้ผมจะสั้นเนี่ยตัวสั้นกว่าแขนผมจะสั้นกว่าแต่ผมก็ซ้อมหนักมากจะสบประมาทเขาว่าลุงไม่ได้อย่าเรียกลุงเรียกลุงแบบนี้นี่เดี๋ยวสลบกันไปหลายคนแล้วแล้วสำคัญเขาซ้อมหนักมากคลิปวิดีโอต่างๆเขานี่ๆเรามีคลิปนี่เห็นไหมต่อยท้องต่อยท้องอองตวนต่อยท้องต่อยแค่ท้องนะอองตัวถ้าต่อยใต้สะดือพี่ตบอองตัวนั่งกินนี่โอ้การซ้อมก็หนักหน่วงนะคะฟิตซ้อมเต็มที่เห็นบอกว่าทุกอย่างเกือบ 100% แล้วนะคะพี่ตอนนี้พี่อยากโทรหาบอยมากเลยลุกขึ้นหรือเปล่าลุกขึ้นหรือยังต้องขึ้นสิคืนนี้จะต่อยอยู่แล้วเขาซ้อมหนักมาแล้วก็จะบอกได้ว่าบอยเป็นคนมีวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถือว่าเป็นกีฬาประเภทนึงที่เขาชื่นชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเขาออกกำลังกายแบบฟิตเนสนะฟิตเนสฝึกร่างกายทีนี้เนี่ยไปเจอพี่บอยใช่ไหมหนึ่งละต้องถามเรื่องซ้อมสองก็คือคู่ชกคืนนี้เนี่ยคือคุณซันประชากรจะเอายังไงใช่ไหมจะเอายังไงพี่ต้นหอมได้พูดอะไรไหมเพราะเขาเพื่อนกันนี่อุ้ยตายแล้วไปถามเลยบอยใกล้ฟังหน่อยค่ะบอยพอเห็นปุ๊บอยากไปอยู่คู่สุดท้ายเลย ขอเวลามากกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หรอกผมก็เตรียมตัวเองมาในส่วนของตัวเองค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกือบร้อยแล้วนะทางมวยของผมแหละครับดับเครื่องชนครับนี่ทางมวยของผมน่าจะดับเครื่องชนเพราะว่าคู่ต่อสู้ผมเขาสูงกว่าและเขาเด็กกว่าผมพูดไม่ได้หรอกผมมั่นใจหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าคือทำให้ดีที่สุดดีกว่าผมก็ไม่ได้แบบต้องชนะหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยมันวันนี้มันทำเพราะเราต้องชนะใจตัวเองก็เป็นพอแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ผมก็คิดว่าหนทางที่ผมกว่าจะมาถึงวันที่ผมแข่งอ่ะผมก็ซ้อมมาเต็มที่อ่ะต้นหอมเหรอครับไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่พูดว่ามึงก็ทำให้เต็มที่แล้วกันอันนี้ดูจากสายตาค่ะก็บอยก็ซ้อมแบบหนักมากแล้วก็ต้นหอมบอกว่าก็ทำให้เต็มที่กันแล้วกันเอ้ยแต่ทั้งนั้นคู่เขาก็ไม่ใช่บางทีน้องๆพูดมากโชว์ภาพมากก็ไม่ดีนะ เพราะว่าคู่ต่อสู้เราเนี่ยเขาเก็บเงียบอย่าไปดูถูกว่าเขาเงียบแล้วเขาไม่ซ้อมนะเหมือนกับว่าเราไปแบร์ไต่เขารู้หมดเลยก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจะตกกระตากเยอะอันนี้ฝั่งเมื่อกี้ฝั่งพี่บอยอันนี้เราไปฟังฝั่งน้องซันทีมขาวดีกว่าซ้อมเป็นไงบ้างพี่ตุ๊กซ้อมเป็นไงบ้างนี่เราจะหน่วยก้านดีนะหน่วยก้านดีแขนยาวขายาวนะแขนยาวขายาวแล้วที่สำคัญสดกว่าเขาบอกแบบนี้10ปีที่ห่างกันเนี่ยก็ถามว่าการันตีได้ไหมเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราอยากฟังจากปากน้องซันดีกว่าว่าเตรียมตัววันนี้เตรียมตัวนะและแผนชกคืออะไรใช่แล้วเชิญค่ะผมว่าพี่บอยเขาน่าจะฟิตมากนะช่วงนี้แล้วก็เรื่องอายุผมว่าไม่เป็นผลหรอกครับอยู่ที่การออกกำลังกายการอัดฮาร์ดเรทของเราว่าเราแข็งแรงแค่ไหนพี่บอยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ฟิตมากน่าจะใส่ความยาวอะครับยับยาวๆยิงหมัดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเดินตามเราเราก็คอยขโมยเย็บไปเรื่อยๆให้เขามึนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตั้งรับครับคอยยิงหมัดบวกทีเดียวอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ไฟเตอร์เพราะว่าผมอาจจะไม่เร็วเท่าไฟเตอร์อะไรเงี้ยครับอาจจะแบบรอหนักๆเน้นๆเลยดีกว่าอะไรเงี้ยฮะช่วงนี้ซ้อมทุกวันครับตื่นวิ่งทุกเช้าแล้วก็ไปซ้อมมวยทุกเย็นค่อนข้างพร้อมฮะก็ฝากให้ลุงตั้งกาดดีๆแล้วกันนะครับเพราะหมัดผมหนักมากระวังโดนไปแล้วหลับนะครับผมนี่ทีนี้ก็จับตาดูคู่นี้ละค่ะนะคะว่าทุ่ม15ป้าน้องพอ2:15นะ2:15นะคะ10 by 10 presented by GS Battery เย้ๆๆ